ดูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม่ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือทุกๆรูปขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่คณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนและท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ล่วงเลยมาบ่าย 2:23 นาทีก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือแม่ใหญ่นั่งเสียบเซฟขันมันห่อนกระยับก็ห่มหาบนนั่งหาห่มหาเงาตั้งอกตั้งใจฟังถ้อยคำที่จะนำมากล่าวเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งวิถีชีวิตเพื่อความอยู่อย่างผาสุกในโลกในยุคโลกาภิวัตน์นี้ด้วยอนุภาพแห่งธรรมตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษค่อนข้างจะทำให้อาตมาเหนื่อยมากกว่าหลายเท่าเพราะว่าระบบเสียงแย่ที่สุดอาตมานั้นเป็นคนใช้เสียงมากสุขภาพก็ไม่ไหวเมื่อคืนเดินทางมาถึงวัด4:00เมื่อวานต้องแสดงธรรม5 รอบอุบลศรีสะเกษเดชอุดมวารินชำราบและก็อำเภอนาเยียตั้งแต่เช้ามืดจนถึง4:00แล้วก็ได้เดินทางมา3 วันที่ผ่านมาแสดงธรรม15 รอบวันละ5 รอบ 5 รอบมันก็เหน็ดเหนื่อยถ้าระบบเสียงอย่างนี้พอนะจะไปทำอะไรมันอีกนะมันดีแล้วบางครั้งมันดีแล้วโอเปอเรเตอร์ก็ไปจับหนั่นจับนี่ยิบมัดยิบเม่นเข้าไปในเสียซูนไปเบิดพันอยู่ซื่อๆเป็นตัวส้มพนังอยู่ไก่ตรงมันทางกระไดฉะนั้นอยู่เฉยๆอย่าไปทำอะไรมันท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าเมื่อคืนเดินทางมาถึงวัดก็4:00มันบอบช้ำพอสมควรสำหรับร่างกายสุขภาพและเวลาไม่สมดุลกันเลยงานก็หนักเพราะนั้นเรื่องราวที่จะนำมากล่าวให้กันฟังนี่จะต้องประหยัดประหยัดพูดประหยัดฟังประหยัดเวลาประหยัดโอกาสด้วยแต่ก็ยังไม่วายที่จะเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมันแดดแดดมันร้อนนะผู้ที่นั่งในเต็นท์นี่จะร้อนยิ่งกว่ามานั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยลงดีใจสื่อๆดอกว่ามีแนวมุ่งว่าได้แท้แห่งหอนเพิ่มนั่งกันนะครับเพราะเหตุนั้นจะประหยัดเวลาไม่ต้องพรีเพรชั่นไม่ต้องเคลียร์พื้นที่อะไรกันละเพราะว่าเวลาเราได้ล่วงเลยมามากแล้วก็จะขอเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำมากล่าวปารภซึ่งกันและกันเพราะวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอันหนึ่งคือครูบาอาจารย์ท่านหัวหน้าการท่านอาจารย์เฉลิมใครต่อใครที่เจ้าแจ้และก็ทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราอีกซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทวงในต่อมากับพุทธบริษัทวงนอกอุบาสกอุบาสิกาและสถาบันตัวแทนของพระมหากษัตริย์คือข้าราชการครูรวมแล้ววันนี้เรามาพบกัน3 สถาบันสมบูรณ์แบบก็อยากจะพูดในเรื่องที่ควรจะได้พูดได้ฟังกันขอให้หัวข้อว่าแนวคิดและทิศทางของสังคมไทยเพื่อบูรณาการชีวิตและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มันเป็นคำบอกเล่าที่เกือบจะสมบูรณ์ใช้คำว่าแนวคิดเพื่อทิศทางอันจะเป็นบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นี่คือหัวข้อที่จะนำมากล่าวคิดมาตำทางว่าจะพูดกันเรื่องอะไรเพราะว่าท่านผู้ที่ไปนิมนต์นั้นไม่ได้ตั้งหัวข้อไว้ใ
คิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรต้องมาดูคนฟังซะก่อนบุคคลเป้าหมายบังเอิญว่ามาเห็นแล้วทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าท่านกำลังบูรณาการท่านเหมือนกันคือเข้าปริวาสกรรมนี่เป็นการซ่อมพอภาษาลาวว่าปัวพระเพิ่นมาปัวเนี่ยซ่อมเนี่ยปัวเจ้าของเจ้าของไข่การต้องอาบัติปาราชิกชั่วร้ายถือว่าเป็นความตายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าแต่การต้องอาบัติสังฆาทิเศษเป็นอาบัติหนักแต่ยังไม่ถึงกับตายชื่อว่าเจ็บไข้เจียนตายในธรรมวินัยนี้จึงมีชื่อว่าสังฆาทิเสสาสังฆาทิเศษแปลว่าความเป็นพระความเป็นเจ้าของผู้ที่ต้องอาบัติชนิดนี้เหลือไว้ที่สงฆ์ถ้าสงฆ์ไม่ยอมรับไม่สามารถอภารเรียกคืนเข้าหมู่ก็แสดงว่าตายเพราะนั้นชีวิตความเป็นพระเวลานี้เดี๋ยวนี้หรือความสมบูรณ์บูรณาการอยู่ที่พระอาจารย์กรรมก็เลยมาสมัครให้ท่านลงโทษให้ท่านเยียวยาให้ท่านปัวเจ้าของบอกภาษาเฮาอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเรื่องปริวาสกรรมนี้เป็นเรื่องบูรณาการแห่งพระธรรมวินัยทีนี้พระวินัยนี่สำคัญมากสำหรับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา 2,530 กว่าปีเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปประเทศต่างๆที่มีพระพุทธศาสนาอย่างเมืองแม่ที่อินเดียหรือปากีสถานเนปาลทิเบตประเทศรอบๆเชิงเขาหิมาลัยบริวารรอบๆปริมณฑลอินเดียอันเป็นแหล่งเกิดของพุทธศาสนาผู้ได้เต็มปากว่าตายกันหมดเลยศาสนาพุทธหมดไปแล้วที่เหลือมั่นคงมาในโลกหนึ่งเดียวนั่นคือประเทศไทยอะไรเล่าเป็นเหตุให้พุทธศาสนามั่นคงในประเทศไทยพระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีมากและมีศิลาจารวัตรอันงดงามกว่าที่อื่นแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ยินข่าวแต่ภาพลบที่เหลือมาได้นานนั้นคือพระวินัยเป็นหลักดังในนิคมคาถามหาวรรคแห่งวินัยปิฎกจะได้บทสรุปว่าปมุตธรรมหิจะสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินัยเยอวิสัทธรรมหิปุณติท่านติสาสนังพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมอันตรธานสิ้นไปพระวินัยยังอยู่ตราบใดปุณติถันติศาสนังศาสนานี้ชื่อว่ายังอยู่ต่อไปวินัยเป็นด่านสุดท้ายของพระศาสนาเป็นค่ายคูประตูหอถ้าเปรียบศาสนาเหมือนประเทศพระสงฆ์เหมือนทหารที่จะคอยรักษาประเทศพระวินัยนั้นคือค่ายทหารประเทศชาติแตกสลายทำลายไปข้าศึกศัตรูดัสกรยึดได้แต่ทหารกับค่ายยังจู่ข้าศึกนั้นก็ไม่สามารถประกาศสรุปออกมาได้ว่ายึดประเทศนั้นได้จะมีวันที่ทหารในค่ายนั้นน่ะจะรวมพลังกันพร้อมทั้งประสิทธิภาพเนี่ยตีโต้ยึดประเทศชาติขึ้นมาได้กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าข้าศึกยึดได้แต่ทหารเอกอย่างเจ้าตากเจ้าทองด้วงเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไม่ได้ยอมให้พม่าข้าศึกยึดหอบเอายุทธโธปกรณ์รวบรวมรีพลสกลกายตีฝ่าวงล้อมออกไปตั้งหลักตั้งค่ายมายันตีโต้กับคืนยึดกรุงศรีอยุธยาคืนมาศาสนาพุทธที่อยู่ได้ในประเทศไทยเนี่ยเพราะพระในเมืองไทยยังมีพระวินัยมั่นคงไอ้ที่เสียมันก็เป็นธรรมดาเสียไปที่ยังอยู่ยังดีอยู่มีการเข้าปริวาสกรรมนี่คือการคำมันว่าภาษาลาวว่าซ่อมแปงมาซ่อมมาแปงมาปิ่นมาปัวให้อยู่ดีมีแห้งให้มีเหือมีแห้งเพราะแบบประเทศลาวฝากนั่นล่ะเพราะนั้นในภาคอีสานตั้งแต่เมืองหลวงพะบางลงมาลุ่มน้ำโขงจนถึงจำปาสักสีทันดอนตั้งแต่นครราชสีมาเรื่อยมาทางฝั่งขวาขึ้นไปจนสุดลุ่มน้ำโขงจะมีฮีด12คลอง14ในคลอง14นี้ถ้าแยกออกมาแล้วจะได้คลองใหญ่อยู่3คลองคลอง1คลองผู้ปกครองบ้านเมืองฮีดเจ้าคลองขุนแล้วอีกสายที่2ก็มี14มี14แต่เป็นคลองเดียวคือฮีดบ้านคลองเมืองคือสายหนึ่งสายผู้ปกครองสายหนึ่งสายผู้ถูกปกครองและอีกสายที่สามขีด
วัดข้องสงหีดพระข้องนิ่งรวมแล้วจะมี3สายสายชาติสายศาสนาสายพระมหากษัตริย์สายชาตินั้นคือสายประชาชนจะมีระบบชีวิตระเบียบสังคมเป็นของตนเองโดยอาศัยหลักธรรมของพุทธศาสนาสายพระมหากษัตริย์คือสายผู้ปกครองตั้งแต่เท้าพญามหากษัตริย์ลงจนถึงข้าราชการชั้นต่ำก็จะมีคลอง14อีกส่วนสายศาสนาคือฮีดวัดคลองสงแต่ละสายนี้จะถอดมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะมีการบรรจบกันอยู่อันหนึ่งคือเรื่องเข้ากรรมฮีดพระคลองสงพระจะต้องเข้ากรรมฮีดบ้านคลองเมืองชาวบ้านจะต้องช่วยพระยามเข้ากรรมเนี่ยเหมือนเดินเจียงได้กายม้าแถมท้ายสังฆเจ้าก็รวมเข้าอยู่กรรมเฮามาพากันเข้าทำบุญตักบาตรปริวาสส่งยุ่งสู่ค่ำศาสนาไอ้น้องเอ้ยนี่เขียนชัดไว้เลยในคลองเสร็จสี่ของชาวบ้านแล้วยังถูกจารึกไว้ในจารีตในฮีดอีกด้วยมีทั้งในคลองมีทั้งในฮีดสำหรับสายชาวบ้านแล้วสายข้าราชการสายผู้ปกครองมีอีกเขียนมาตั้งแต่หลวงพระบางพ.ศ. 1896-97ต่อไหมพระเจ้าฟังแถลงหลาลิ่นการฟัดดินแดงนำพุทธศาสนาจากอินทปัตล่องน้ำของทวนขึ้นไปข้างบนสายพระราชามหากษัตริย์นี่มีเขียนไว้ว่าเป็นท้าวพญาพญาเมื่อภิกขุเจ้าเข้าปริวาสกรรมให้พาประชาชนท้าวเพียทั้งหลายสิบห้อยน้อยใหญ่พากันไปทำบุญตักบาตรซอยยู่ศาสนาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นได้สางสะอาดอาบัติสังฆาบ้านเมืองจังปักกลุ่มสุ่มเย็นวุฒิจำเริญแล้วเพราะนั้นเรื่องเข้ากรรมปริวาสกรรมนี้กลายเป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเป็น traditional เป็น the way of life in the social มันสำคัญขนาดนี้แต่บางทีเราจะรู้หรือไม่รู้บางทีก็เข้าเป็นเหตุไปซื่อๆกันเพราะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ด้วยทีนี้เรื่องที่จะนำมากล่าวนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะนอกจากเรื่องของพระพุทธศาสนาและสังคมเราจะพูดกันในเรื่องแนวคิดและทิศทางเพื่อบูรณาการชีวิตและสังคมศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์นี้จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าความสุขสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ได้ถูกร้อยรวงไว้ด้วยดวงใจของประชาชาติที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่เสื่อมคลายตลอดเวลาหน้าประวัติศาสตร์หน้าแรกมาพุทธศาสนาเริ่มต้นผูกพันกับชนชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยถ้าว่าตามอาณาจักรเก่าแก่อ้ายลาวไอเหลาที่ตั้งอยู่มณฑลยูนนานน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเอ่อไหเมืองจีนเดียวนี้อยู่ที่มณฑลยูนนานคนอีสานเอ่อน้องกระแสแสนยานก็คือน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเอ่อไหคนไทยได้ตั้งหลักตรงนั้นมีอาณาจักรหลักธรรมพระเจ้าแผ่นดินขุนหลวงเมาหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะหรือขุนหลวงเมาได้พาพระศกนิกรของพระองค์ทรงน้อมรับเอาพุทธศาสนาพระศาสนานี้เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของคนรักอิสรภาพเสรีของคนไทยเมื่อพ.ศ .604-612 ระหว่างนี้ศาสนาสมัยนั้นจะเป็นศาสนาพุทธฝ่ายมหายานได้มาจากจีนของจักรพรรดิมิ่งตี่ถ้าเราจะนับพุทธศาสนากับสถาบันมหากษัตริย์และสถาบันประชาชาติชุมชนเผ่าไทยถ้าจะเริ่มตรงนี้เมื่อพ.ศ. 612ก็กินเวลามากกว่า 1,900 ปีมาแล้วที่เราอยู่เป็นไทยเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ถ้าย้อนลึกไปกว่านั้นเมื่อพ.ศ. 234เมื่อพระเจ้าอโศกได้ปราบดาภิเษก16แคว้นของชมพูทวีปรวมกันเป็นประเทศอินเดียแล้วก็ได้เปลี่ยนใจจากนับถือศาสนาดั้งเดิมมาถือศาสนาพุทธแล้วพาประชาชนทั้งหมด16
แคว้นที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหันมานับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธถูกสถาปนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติของชาวฮินดีฮินดีนี่ต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นฮินเดียเพราะเขาเรียกชื่อตามลุ่มน้ำอินดัสแต่คนอินเดียเขาออกเสียงตัวอเนี่ยเป็นตัวฮอถ้าท่านเคยอยู่ใกล้ชิดเคยคุ้นเคยกับชาวอินเดียถ้าเราเรียกเขาว่าอินเดียเขาจะเรียกเขาเองว่าฮินเดียพระอาตมาเนี่ยเคยปกครองชาวอินเดียเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายปกครองลูกน้องอินเดียเนี่ยหลายร้อยคนหลายพันคนมาแล้วแล้วก็หลายปีสร้างสนามบินสร้างเมืองใหญ่ๆสมัยก่อนที่ยังไม่บวชคือสมัยก่อนนั้นเคยได้อยู่ร่วมได้ปกครองได้เป็นหัวหน้าบุคคลเหล่านี้ก็เลยค่อยๆเข้าใจภาษาพื้นบ้านเขาเพราะนั้นที่เราเรียกว่าอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮินเดียพระเจ้าอโศกเรียกชื่อแคว้นทั้ง16 16 state เนี่ยอังคมกทกาสีโกสลวัชชีมลเจตีวังสกุลุปัญจับสุรเสนสกะวันติคันธาระคัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้มันเยอะมันหลายโพดไม่ต้องเจอก็ได้ตีรวดเอามารวมเป็นประเทศเดียวแล้วเรียกชื่อมันว่าฮินดีต่อมามันกระเพี้ยนมาจากชาวฝรั่งฝรั่งเขามักจะเรียกชื่อคนอย่างฮินดีแต่ถ้าออกเสียงว่าชาวฮินดีเขาจะต้องว่าอินเดียนอย่างคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไทยแลนด์ถ้าเรียกตัวคนเขาเรียกว่าไทยเลียนชาวไทยไทยแลนด์มันก็หมายถึงแผ่นดินเพราะนั้นจากฮินดีก็มาเป็นฮินเดียพวกเราก็เรียกว่าอินเดียศาสนาพุทธถูกสถาปนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติฟังให้ดีนะว่าประจำชาติกับประจำใจนี่เกือบจะเป็นคนละอันนะพระเจ้าอโศกสถาปนาเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพ.ศ.218-19มานี่คือตีรวบเสร็จแล้วเนี่ยก็มานึกพระเจ้าอโศกถือศาสนาอื่นแต่มาคิดว่าบัดนี้สังเวชสลดที่จะต้องฆ่าคนด้วยมือเนี่ยเป็นแสนเราน่าจะยุติการเข่นฆ่าการชนะด้วยคมหอบคมดาบไม่นานนักก็จะถูกย้อนสนองกลับคืนน่าจะชนะด้วยธรรมเรียกว่าธรรมวิชัยควรจะเรียกร้องให้คนทั้งหลายในรวมกันนับถือศาสนาเดียวแต่ศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในอินเดียศาสนาเยอะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่น้อยกว่า200ลัทธิพระเจ้าอโศกเองก็นับถือพวกศาสนาปรสวนาถพวกนิคคันธนาถบทแล้วพระองค์ก็เลยทรงเลือกศาสนาว่าต้องเอาหนึ่งเดียวเพื่อร้อยรวมดวงใจทั้งมวลของชาวภารตะให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพในที่สุดก็เลือกได้พุทธศาสนาเลือกได้พุทธศาสนาว่าเหมาะสมที่สุดศาสนานี้มีลักษณะโดดเด่นอยู่4อันสุทธิบริสุทธิ์ปัญญาลึกล้ำแหลมคมด้วยความรู้เมตตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมตตาปราณีไม่เบียดเบียนขันติอดทนเพราะนั้นทำ4ประการนี้กลายเป็นสวัสดิกธรรมของอโศกผู้ใดเคยไปอินเดียผู้ใดเคยเห็นรูปเครื่องหมายฐานสิงห์เสาสิงห์ยืนตั้งงานของพระเจ้าอโศกจะเห็นตัวภาษากระง่องกระแง่งคืองูจงอางฟักไข่เนี่ยเขาเขียนกดจอดแก่แจกไว้ถ้าอ่านออกเสียงถ้าอ่านได้จะได้ถ้อยคำ4คำนี้สุทธิปัญญาเมตตาขันติเขาเรียกว่าสวัสดิกธรรมของพระเจ้าอโศกธรรมอันนี้จำไว้นะแล้วละเอียดเพราะเหตุประเทศเพราะเหตุพุทธศาสนามีธรรมประเภทนี้จึงเป็นศาสนาที่ถูกศาสนาอื่นเบียดเบียนหมดไปเพราะธรรม4ประการนี้อยู่ในลักษณะนี้อยู่ในศาสนาใดก็ตามศาสนานั้นถ้าถูกศาสนาอื่นเบียดเบียนมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากที่จะหมดเร็วเพราะศาสนาชนิดนี้ไม่นำศาสนิกเข้าไปสู่ความรุนแรงแข็งกร้าวเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าเริ่มเข้าใจพุทธศาสนามากแม้แต่นักบวชศาสนาคริสต์ถ้าผู้ใดเป็นนักอ่านนักค้นคว้าหน่อยอาจจะเคยได้ยินชื่อคนหนึ่งฟรังชัวฮูตัสเป็นบาทหลวงศาสนาคริสต์เดี๋ยวนี้เชื่อว่ายังไม่ตายเป็นชาวฝรั่งเศสคนนี้เขียนหนังสือเป็นนักวิชาการเป็นนักการศาสนาเป็นนักการศึกษาเป็นนักสังคมวิทยาท่านผู้นี้อย่าโดดเด่นมากชื่อของเขาในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยดีไม่ดีครูบาอาจารย์อาจจะไม่เคยได้ยินฟรังซัวฮูตาร์คนนี้เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแพร่กระจายไปเกือบจะทั่วโลกเขาเขียนเรื่องศาสนากับสังคมมนุษย์ต่อมาเขาก็ย่อมาอีกเล่มหนึ่งว่า
ศาสนากับสังคมเอเชียหลังจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรต่างๆในประเทศนั้นประเทศนี้พอมาถึงประเทศไทยปั๊บเขาวิเคราะห์ศาสนาพุทธไม่ค่อนข้างจะชัดเจนไม่มีอคติทั้งๆที่เขาเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตหนึ่งเดียวในโลกคือประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาไม่ได้กระทบกระทั่งเบียดเบียนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นผู้ใดแต่สาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเป็นเอกราชมาตลอดนั้นเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตั้งแต่คนยากคนจนถึงพระราชามหากษัตริย์ระดับเสนาบดีระดับมหาอมาตย์ล้วนแต่เดินออกจากวัดเอาความรู้จากวัดไปช่วยพระราชาเป็นที่ปรึกษาเป็นองคมนตรีปัญหาเรื่องถูกล่าอาณานิคมจากฝรั่งเศสจากอังกฤษประเทศไทยไม่ได้ระคายเคืองเลยและเขายังบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจของชนชาติใดคนเผ่าอื่นศาสนาอื่นก็อยู่เย็นเป็นสุขในชาตินั้นพุทธศาสนามีลักษณะ speciality คือ non violence เป็นศาสนาที่ไม่นิยมความรุนแรงแข็งกร้าวและก็เป็นศาสนาที่ไม่คลั่งอำนาจไม่บ้าอำนาจไม่ใช่ศาสนาที่เป็นอำนาจนิยมแม้คนที่เขาเขียนละเอียดชัดนะเราน่าจะหาอ่านไม่ทราบว่ามีใครแปลมาบ้างเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เขาพูดคำหนึ่งว่าเป็นที่น่าคิดว่าเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจของชนชาติใดแล้วศาสนาต่างๆจะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ถูกกีดกันและลักษณะโดดเด่นคือสุทธิเพียริแล้วก็ปัญญาอินเทลเลนซ์หรือว่าวิสตอมเมตตาเมอร์ซิฟูลแล้วก็ขันติคือความอดทนเพอร์เซนส์ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่สามารถที่คนจะเข้าถึงด้วยการเอาเงินไปจ้างใครจะเอาเงินไปจ้างให้นับถือศาสนาพุทธเขาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยเงินถ้าใครจะใช้อำนาจไปบังคับคมหอกคมดาบให้มานับถือศาสนาพุทธก็ไม่สามารถจะเข้าถึงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงความรุนแรงแข็งก้าวและเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงการเข้าถึงได้ด้วยเพียงศรัทธานี่เป็นนักบวชต่างศาสนาเขาวิเคราะห์ออกมาอย่างน่าคิดเลยนะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากถ้าศาสนาอื่นคิดจะเบียดเบียนบ่อนแซะทำลายพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆที่เป็นประเทศชาวพุทธเป็นไปได้สูงที่พุทธศาสนาจะสึกหรอเขาใช้คำว่าสึกหรอและก็จะถึงการอวสานดังที่เคยเป็นมาแล้วในอินเดียในประเทศต่างๆเขาก็ยกตัวอย่างยกเว้นหนึ่งเดียวคือประเทศไทยที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพุทธศาสนามาตลอดจึงเป็นไปได้ยากที่ศาสนาอื่นลัทธิอื่นจะเบียดแซะจะทำลายทั้งที่จะอยู่ในประเทศนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยอันนี้เป็นคำพูดของชาวต่างชาติเราควรเอามาคิดอาตมามาคิดว่าเขาก็แหลมคมถ้าพูดภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่ามีวิชั่นกว้างไกลคือมีทัศนวิสัยกว้างไกลเอาละทีนี้เมื่อพูดถึงความเป็นมาระหว่างพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์และชนชาติไทยถ้าจะเริ่มด้วยสังคายนาครั้งที่3พระเจ้าอโศกนับถือพุทธศาสนาแล้วพ.ศ.200กว่า234สังคายนาเสร็จหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมองไกลคิดว่าต่อไปในศาสนาพุทธไม่น่าจะอยู่ได้ในอินเดียก็ดังที่คาดพ.ศ. 1740กว่าพุทธศาสนาหมดสิ้นจากอินเดียเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดเกินกว่าที่จะนับถือด้วยศรัทธาแล้วรักษาเอาไว้ได้จะต้องเข้าถึงด้วยปัญญาที่จะคาดคิดเดาเอาเฉยๆเนี่ยอ่านและจะเข้าใจพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายจึงมีคำว่าอัตตกาวิจราไม่ใช่วิสัยแห่งความตึกความวิตกคุ้นคิดจะเข้าถึงแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความรู้ยิ่งเข้าถึงแต่คนอินเดียไม่ใช่วิสัยคนปฏิบัติคนอินเดียเป็นวิสัยคนพูดเก่งอาตมาเคยปกครองถ้าอินเดีย3คนทำงานสู้คนไทยคนเดียวไม่ได้
คันเว้าเฮา3คนสู่เขาบ่ได้โปตัดชะแห่อัจจะแห่อัจจะได้แห่ขาตาพิตาแห่ทันตปาติแห่จะปานีแห่เฮาได้แห่1มัน10แห่พุ่นนะมันสิสู่มันได้บ่บาดแน่พระเจ้าอโศกพระองค์ทรงมีวิชั่นกว้างไกลถ้าคืนอยู่ต่อไปน่าจะหมดในอินเดียท่านก็เลยจัดศาสนทูตพระมหาเถระพระอรหันต์ที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานพระโมคคัลลีบุตติสเถระประกาศเนี่ยพอโสตายนะโสตายนาหากินเสมอตุนคือเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในทิศทางต่างๆในสมัยโลกที่ยังไม่เป็นเทเลคอมมิวนิเคชันยังไม่สะดวกสบายในการคมนาคมต้องเดินว่าใครจะอาสานำดวงประทีปคือพุทธศาสนานี่ไปสู่ที่ต่างๆในโลกให้เสนอตัวเพราะอนาคตต่อไปพุทธศาสนาไม่น่าจะอยู่ได้นานถ้าหมดตรงนี้ให้มันเหลือที่ใดที่หนึ่งไว้บ้างนี่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าอโศกพระโมคคัลลีบุตรสัทเทระบังเอิญว่าพระในสมัยนั้นเป็นพระอรหันต์อยู่มีจำนวนมากก็เสนอหน้าเข้ามาเป็นวอลันเทอรี่เป็นอาสาสมัครก็เลยแบ่งกันเป็น9สาย9สายแล้วก็กล่าวปฏิญญาณที่โคสิตารามนครปาตาลีปุตรพูดขึ้นมาเพื่อคำเดียวว่าอหังโสวะจริตสามิคามาคามังปุราปุรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโคสนัสสุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจาริกไปคามาคามังปุราปุรังจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้าน้อมน้อมนมัสการปล่าวประกาศพระธรรมอันประเสริฐอันดีงามสู่โลกกว้างเพื่อพระสธรรมนี้สถิตสถาพรอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลอันยาวนานก็แจกจ่ายยายปันกันไปสายที่8โสนอุตตระต้องเดินลงอินเดียตอนใต้จนมาถึงฝั่งทะเลเมดจนมาถึงฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นก็ลงเรือสำเภาโต้คลื่นลมอันโหดร้ายมากข้ามอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันมาขึ้นประเทศไทยเราแถบๆนครปฐมแถบเนี่ยกาญบุรีนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีก็มาประกาศพระสัทธรรมที่นี่พุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้ประมาณไม่เกินพ.ศ.300ก็แสดงว่าประเทศไทยเราได้รับพุทธศาสนามาแล้วประเทศลาวเขาเขียนใส่ใบลานแล้วก็ใส่กระบอกไม้ไผ่เอิ้นว่ากระบังแล้วก็มัดจุ่มใส่กันเอิ้นว่าหนังสือบังลักคำบ้านเมืองนั้นคือประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์พงศาวดารล้านช้างในที่สุดถ้าเราได้ครบอ่านประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเริ่มต้นเมื่อพ.ศ.8พร้อมทั้งสถาบันมหากษัตริย์5พระองค์พระเจ้าสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกลทวาปีคำว่าสกลนี้มันก็บอกอยู่แล้วคือภาษาบาลีสกละเนี่ยแปลว่าทั้งหมดตรงกับภาษาอังกฤษว่า on A-double-L on แปลว่าทั้งหมดเพราะนั้นเมืองสกลนครแปลว่าเมืองที่มีทั้งหมดทุกอย่างน้องหานสกลแปลว่าน้องที่ยิ่งใหญ่กว่าน้องทั้งหลายทั้งปวงในโลกสกลทวาปีวาปีแปลว่าน้องเพราะนั้นคำว่าเมืองสกลนครก็แปลว่าเมืองที่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่ตรงนั้นชั่วอยู่ตรงนั้นกินหมากินงูอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดนะในนี้กับหนังสือพิมพ์ลงอยู่เนี่ยกินหมากินแมวอะไรต่างๆไปห้อมกันอ้นเงือกอยู่หันสำหรับปีหุบเพิกตัวเมืองสกลทำไมพญาสุวรรณพิงคารพญาจุลนีพมทัตแห่งนครจำปาคือเวียดนามใต้พญานันทเสนสีโคตบูลฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพญาคำแดงแห่งเมืองอุดรธานีคือหนองหานน้อยแล้วก็พญาอินทปัฏนครแห่งกัมโพชนครคือเมืองเขมร5พระมหากษัตริย์พาพระสงฆ์ในกรสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุพร้อมกับพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นลงสู่แผ่นดินที่ราบสูง2ฝากฝั่งแม่น้ำโขงพ.ศ.8เอา8มาลบ 2,539 มันนานเหลือเกิน 2,531 ปีสายตาของนักสังคมวิทยานักการศึกษาเขามองเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลก speciality ลักษณะพิเศษระหว่างชนชาติและศาสนานั่นคือชนชาติไทยและศาสนาพุทธนี่ยาวนะยาวเรามีพุทธศาสนามีสถาบันพระมหากษัตริย์
อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ 2,500 กว่าปีจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าความสุขสงบร่มเจ็นบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ตลอดเวลาอันยาวนานได้ถูกร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลชนเผ่าไทยทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพุทธธรรมและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกราชวงศ์ทุกราชธานีของเผ่าไทยแต่มาถึงวันนี้อย่าลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้มันจะแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุขึ้นมาแค่นี้มีปัจจัยมาเป็นตัวผสมเป็นตัวแปรคนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งเป็นวิชั่นที่กว้างไกลมากของคนอีสานย่านไรดีว่าสันย่านแต่มั่นสิได้นี้ไกลแหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไกลจากเสื้อขาวย่านแต่หนาวสิไกลจากห่อนคนสิอ่อนแอวหาย่านแต่ทะลิท่าเสือคนจรสิจำจากภาคจากวัดและบ้านปานหลี่อยู่ดงย่านแต่องค์อ้วนๆบ่กวนสวนกินเขาให้ย่านแต่ดงสิไกลจากฝูงหมู่ใหม่ไทสิเอิ่นสังเล่าเป็นจังได๋ดงก็ใหม่ไกลจากกันระบอดได้นี่แป้นเอิ่นๆบ่คำพูดนี้ตั้งแต่ดงยังเป็นดงนะย่านแต่เสือเขาเจ้าสิไกลจากแนวเขาเหนียวย่านแต่เขียวสิได้นี้ไกลเหลืองด่างดำบ่ดูได้ถ้าจะเอาสิ่งย่านนี่มาอธิบายป่ะแต่นี่ไป5คำสิบ่จบได้นี่ย่านแต่ไส้สิได้นี้ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่พระคุณเจ้าร้อนเข้าร่มนะครับผมอนุญาตแทนอาจารย์กรรมซุ่มมูนี่คันว่าอนุญาตว่าเอาเด้มาสมัครให้มูลงโทษเจ้าของเพิ่นจังให้พระเข้ากรรมแต่เดือนอ้ายมันหนาวเพื่อสิได้เอาน้ำหดเราก็ดงวี่สั่นบักๆให้สงลงโทษจนเต็มใจผมขออนุญาตอาจารย์กรรมทั้งหลายนะเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้มาเข้าหนังห่อนก็ห่มเด้อนี่คือความงามนี่คือความดีของพระวินัยถ้าผิดแล้วเสนอหน้าให้ลงโทษเสียให้มุดน้ำลงตมเสียกับไปเพิ่นจึงให้เขากรรมแต่ย่ำเดือนอายมันหนาวแล้วสิได้เอาน้ำหดเอากระดงวีเพิ่นสั่นบักๆลงโทษแล้วพี่น้องชาวบ้านย่านพระตายบัดก็เลยเขียนในเหตุไว้ถึงละดูเดือนอายปางอดิไม่มาหาไม่ย่ำเขากรรมมูสังโฆเจ้าเดือนยี่ขึ้นเดือนเจียงขึ้นกายมาแถมทายสังฆเจ้าห้องเขาอยู่กำให้ผ้ากันหาเอาฟืนสู่เฮือนห้องไว้หาไว้ให้หยังฟืนมันเกี่ยวกับหยังอยู่กำตะกี้อยู่กำทรมานอย่างใหญ่หลวงเลยเอาน้ำหดอาจารย์กำเอาน้ำหดลูกกำขันตื่นบ่ทันอันนี้ตีละครั้งเมงเมงนิมนต์นะท่านมานาตาพิคูนอนโกนท่าบัดตีตายยังนอนแต่ดึกแต่ดื่นแต่นอนพยังว่าเต๊กเข้าไปถ้าสมัยก่อนไม่มาต้องลงโทษกูนี่ว่ามาน้ำลังมูไปยืนอยู่พุ่นเอาน้ำฮอดบันในสั้นจะบักวักไม่ออกพอออกย่านพาตายไปหาฟื้นห่มไปดังไฟให้เพิ่นฟิงแล้วเพิ่นสิตายหายแล้วก็ได้ไหมเสร็จนี่ประเภทนี้อันนี้ไปฮอดใส่แล้วย่านแต่ใส่สิได้นี้ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ย่านแต่ไหมสิได้ไก่จากหมอนคนสิอ่อนแอลฮาคู่มือนี่ใส่อยู่ในห่วยแน่อยู่บ่หรือมันอยู่น้ำหนารถปีนขึ้นไปใส่ไว้ทั้งกดเสาเฮือนผลปลาผีบาบ่สิไปเข้าใส่เพิ่นคนโบราณเขาจะมองเห็นไกลแท้ได้เราจะเข้าใจทันไหมแต่ที่สำคัญที่สุดมีใครเคยคิดว่าย่านแต่มั่นสิได้นี้ไกลแหวหนังสามแก้วสิไกลจากเสื้อขาวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเชือกสามเกลียวจะรวมกันเป็นเชือกข้าวย่านไรเด้ย่านแต่มั่นสิได้นี้ไกลแหวหนังสามแก้วสิไกลจากเสื้อขาวนั้นหมายความว่าวันหนึ่งอาจจะมีปัจจัยตัวหนึ่งเข้ามาเป็นตัวแปรทำให้สถาบันการเมืองเดินทางไปทางหนึ่งศาสนาเดินไปอีกทางหนึ่งชุมชนเดินไปอีกทางหนึ่งหนังสามเกี่ยวสิไกลจากเสือขาวโมเมนต์พ้นว่าเล่นซื่อๆได้ห้องบ่หูจักบ่เข้าใจนำซื่อๆแต่ว่าเหตุที่จะให้มันเป็นบทสรุปคันสิว่าจนเบิดย่านนี่ไปหาคำกับพันแล้วเงาคืออย่างนี้เนี่ยพันย่านไปอย่างเช่นครับว่าเหลืองกับเขียวสิได้นี้ไกลกันด่างดำบ่ดูได้พระไปอยู่ป่าพระสีเหลืองป่าสีเขียวจะอยู่ไม่ได้หนึ่งป่าหมดไปไม่มีให้พระอยู่สองป่ามีพระไปอยู่ถูกไล่ออกมาบุกรุกทำลายป่าสงวนพระบาทปลูกจนเขียวอื้อหือยังว่าบุกรุกทำลายกันพระไปเหตุวัดนี้เป็นวัดหรือยังถ้ายังไม่เป็นวัดถ้าพระปลูกเขียวหมดเนี่ยลองไปขอสร้างวัด
ขาให้15ไร่มื่นไร่ก็ยาเจ้าปลูกคอยจะให้เจ้าเฮ็ดวัด15ไร่นั่นคนโบราณว่าย่านแต่เหลืองย่านแต่เขียวสิได้หนีไก่เหลืองดางดำบ่ดูได้เดี๋ยวนี้ถ้าทางการบ้านการเมืองยังไม่เข้าใจศาสนาไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพระจะอยู่ยากเข้าทุกทีกฎหมายออกมาเนี่ยโอ้ยไปดูกฎหมายพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์2531มาตราที่3ถึงที่5ไปอ่านดูห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์หรือจากทางบ้านเมืองแม้การชั่วคราวแสดงว่าคันบ้านเป็นวัดนี่อยู่บ่ได้แสดงพระอยู่แต่ในวัดนี่อันนอกวัดแล้วมุดไปอยู่ใต้น้ำกับบ่ได้บินไปอยู่ทั้งฝ่ามันกับบ่ได้บัดมันกว้างมากมันออกมาควบคุมนี่ไผแล้วออกมาควบคุมคันสิเว้าไปหลายไปแฮ่ว่าๆนี่บ่จังได๋หนอเพราะนั้นมันมีความหมายกว้างเลยคนโบราณเพิ่นเห็นบอกทีนี้ทางกฎหมายจะบอกว่าให้วัดนี่ได้15ไร่เกินกว่านั้นเป็นสถานที่คุ้มครองป่าต้นน้ำลำธารโดยเข้าไปคุ้มครองโดยทางวัดหรือแล้วแต่มติครม.ไอ้มติครม.เนี่ยถ้าสมมติว่าพระปลูกป่าไว้สัก 1,000 ไร่แต่เป็นวัดจริงๆ15ไร่อีก985ไร่นั้นพระรักษาไว้ก่อนแต่ถ้ามติครม.คิดว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำโบสถ์ทำเชิดศาสนาคิดก็แล้วแต่ครม.เขียวกับเหลืองสิได้หนีไก่กันด่างดำบ่ดูได้ใส่ทีนี้ไก่หวยบ่ฮู้ซ่าเอามาใส่อันนี้ก็เห็นชัดปีนขึ้นไปใส่ทั้งกกเสาไปใส่ไว้น้ำหนารถชัยดักเงินดักทองอดอดสมพ่อเพิ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจหลายแล้วแล้วเบิ่งหนีท่วมหัวไส้หน่อยหอยบ่ลองต้องแต่งอยู่หั่นก็ได้ทีนี้ที่มันน่ากลัวคนโบราณก็เลยสรุปตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิกฤตการณ์อันนี้ย่านหลายเด้ย่านแต่ผีเฮือนเขาผีหน้าส่ำตื่มบัดเพิ่นสิม่วนย่านแต่ผีปลาส่ำผีดำสิเราพ่อยตรงนี้จะเอาไว้อธิบายทีหลังก็ขอย้อนคืนกลับมาซะก่อนว่าผีปลาผีบ้านผีบ้านผีหน้าผีปลาผีดำคือยังขอย้อนจะอธิบายให้ฟังทีหลังขอดูเวลาก่อนยังหลายปันใดทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็อยากแก่พูดย้อนวกขึ้นมาว่าเราได้มีประเทศชาติมีศาสนาพุทธความสุขสงบร่มเย็นซึ่งเป็นผลรวมของการเสียสละการสร้างสรรค์การรักษาของบรรพบุรุษบรรพนักบวชบรรพมหากษัตริย์ของเราทั้งหมดในรวมกันมาเป็นประเทศชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นมาจนถึงวันนี้ทีนี้เราจะรักษาสืบต่อไปตรงนี้เราจะทำอย่างไรแนวคิดและทิศทางของเราปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกับสภาวะการบ้านเมืองนี้ไหมสังคมนี้มีความมั่นคงขนาดไหนเดี๋ยวนี้แนวคิดและทิศทางของคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองกำลังวิ่งไปตามหลังฝรั่งซึ่งฝรั่งนั้นมีความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปมันใกล้กันลิบเลยกับเราแนวคิดของฝรั่งนี้เขาถือว่าสำคัญมากพวกฝรั่งถ้าเขาเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเรียนอย่างสร้างแนวความคิดนะการศึกษาของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างให้คนเป็นนักคิดขึ้นมามีจะเป็นนักจำท้องปากเปียกน้ำลายแล้วอยู่หันคันเป็นบวชเป็นพระอนุสาสน์แปดอย่างนิสัยสีกรณียกิจสีปัจจัยเกิดอะไรคนเป็นท้องอยู่หันสอบนักทำได้นักทำตีนักทำโทนักทำเอกบ่พอสิบมือถามคืนลืมบัดบ่แล้วใบประกาศแดงจึงครึ่งอยู่ไม่ได้แล้วก็คิดไม่เป็นบางทีจบมาสูงๆเนี่ยให้เทศให้ว่าบ่เป็นวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ออกเลยคือเราไม่ได้ตระหนักถึงแนวความคิดแต่เราก็ดีอย่างคือมีผู้คิดให้แม่นไผคิดให้พระพุทธเจ้าคิดให้เราไปเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนวคิดของเราเนี่ยไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บ้านเมืองเราก็เจริญแต่บัดนี้แนวคิดของพระพุทธศาสนาแนวคิดของพระพุทธเจ้าพระทิมบัดนี้ป่าหน้าเฟื่องไหวหนีไปดำหน้าสาวป่าเหล่าเขาไหวหนีไปส่วนป่าก่อยดูถูกดูแคลนแนวความคิดทางศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนากำลังจะถึงทางตันศาสนาจะถึงทางตันสังคมจะถึงทางตันการเมืองก็จะเดินทางถึงทางตันไม่มีบูรณาการแนวคิดและทิศทางไม่เป็นระเบียบไปตามกระแสโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์มาจากภาษาสันสกฤต
แปลว่าแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันทั้งหมดในโลกเขาถอดมาจากภาษาอังกฤษว่า globalization โลกไร้พรมแดนโลกนี้ย่อเข้าหากันการคมนาคมการติดต่อสื่อสารเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีมาถึงช่วงนี้แนวคิดของเราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวแล้วของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเราก็ดูถูกดูแคลนไม่สนใจจำเป็นจะต้องรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไว้คำหนึ่งสั้นๆแต่มีความหมายท่านบอกว่าอันโทยถาโชติมทิฏฐเหยะเมื่อขาดปัญญาเสียแล้วก็เหยียบลงไปแม้ไฟที่ส่องทางของตนเองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไฟส่องทางดำเนินชีวิตและสังคมไทยมาตลอดเดี๋ยวนี้เราเหยียบไฟส่องทางคือเขาไต่กระบองหน้าถือไปถือไปละขี่กระบองเฮียเหยียบไฟเจ้าของถิ่มพร้อมนะเจ็บตีนพร้อมแกล้งถิ่มทั้งกระบองคนบาดเนี่ยเดี๋ยวนี้แกล้งถิ่มทั้งกระบองแล้วบาดเด็กเล็กเด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ New Generation พูดถึงเรื่องศาสนาเขาสั่นหัวแล้วก็วิ่งตามฝรั่งฝรั่งเองก็เหมือนกันแต่ฝรั่งเขาเจอปัญหาเนี่ยเขายังไม่เสียหลักนะแนวความคิดเขาอุดตันเมื่อไหร่เขามองมาที่เรามองมาที่เราเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์อย่างพวกแมกกาซีนต่างๆบทความบทวิเคราะห์วิจัยของนักวิชาการเริ่มระดมมันสมองเขียนเกี่ยวกับการแปลรูปทางวัฒนธรรม transformation คันจรันการแปลรูปทางวัฒนธรรมเพราะอะไรเมื่อประมาณสัก20ปีมานี้เขาเริ่มพูดกันถึงวิกฤตการทางวัฒนธรรมคันจรันไครซิสนั้นแปลว่าวิกฤตการพอภาษาลาวเขาว่ามันหลุดทุเท่ามันหลุดทุเท่าคนโบราณว่าขั้นจะไปทางหนาให้เลี้ยวหลังกำของเก่าขั้นมาหลุดทุเท่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยหมายก็ว่าเราจะพัฒนาอะไรต่ออะไรเนี่ยพัฒนาไปมีปัญหาเจริญรุ่งเรืองแต่จิตใจต่ำสามไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีแต่มนุษย์อันตรายในสังคมไม่มีใครสามารถจะไว้วางใจกันได้ผัวกับเมียนอนกอดกันหายใจรดกันอยู่คอยยังบ่ไว้ใจเจ้ากันได้เด้คุณน่ะแล้วเสียจังได๋บาดเนี่ยมันอันตรายไหมนอนอยู่ในห้องแอร์ก็เหมือนนอนกอดกองไฟก็เลยจะเกิดภาวะนรกติดแอร์นรก VIP นั่นไปนั่นบาดเนี่ยหลังจากนั้นพวกฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดวิกฤตการณ์แล้วคันเจริญไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเด็กรุ่นใหม่ๆอันนี้ก็น่าเห็นใจฝรั่งเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขายังไม่เจริญคนไทยเรามีปราสาทราชวังแล้วฝรั่งยังเป็นลิงเป็นข้างเป็นนอแมดนะเฮเร่ร่อนอยู่ในดงภูเขาน้ำแข็งอยู่ทีนี้เขาก็กลายเป็นคนเร่ร่อนไปพบกันก็ฆ่ากันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่ตรงไหนมีทรัพยากรธรรมชาติหากินง่ายฆ่ากันแข่งกันก็เลยเป็นเหตุให้พวกฝรั่งที่หวังดีต่อชุมชนก็สร้างศาสนาขึ้นมาศาสนาของเขาศาสนาง่ายๆเพื่อรวบรวมจิตใจคนที่ยังไม่มีจุดยืนยังระเหเร่ร่อนว่าเราคือลูกของพระเจ้าศาสนาพระเจ้ามันต้องเกิดมากับคนที่ยังไม่มีจุดยืนบัญญัติสิบประการของโมเสสเดินขึ้นไปบนภูเขาจอกๆลงมาบอกพระเจ้าบนภูเขานี่บอกให้เฮ็ดจังซี่จังซี่ไอ้บัญญัติสิบประการนั้นคล้ายๆศีล5เหล่านี้เองที่แท้ก็คงจะเอามาจากเนี่ยเสร็จแล้วคำสอนที่เขาถือว่าเป็นฟาวเดชั่นเป็นพื้นฐานจริงๆและก็ก่อมาเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า We are sons of God we live together we must be to love other we are according to the purpose of God God นั่นแปลว่าพระเจ้าไปเปิดดูคัมภีร์ไบเบิลหมวด Old Testament ที่ว่าด้วยการสร้างโลกเรียกว่า Genesis Old Testament นี่คือเป็นคัมภีร์เก่าเดี๋ยวนี้คัมภีร์ใหม่นะบางทีถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาพูดไปอ่านคัมภีร์รุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจว่าแหมสอนเหมือนกันเป๊ะบ่จักเขาหยัดใส่หลักไก่ของเจ้าของไปใส่คันถ้ามิฉะนั้นมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า We are sons of God เฮาเป็นลูกชายลูกสาวพระเจ้าเด้อ We live together we must be to love each other ดูน้ำกันให้หักกันแพงกันเด้ออย่าขายแกงกันเด้อ Doing according to the purpose of Godให้พระว่าภาษาฝรั่งสำทุกสำยากแน่พระวามโลกาภิวัตกวานนั่นแน่บางทีเฮ้ยอย่าคู่คือว่าแต่ภาษาจังสิไทยน้องว่ะแปลว่าจงกระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนพ่อแม่ทุกคนไม่ปรารถนาให้ลูกทะเลาะกันเมื่อใดลูกรักกัน
อยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องรักเหมือนพี่ดีเหมือนน้องปลองดองกันเหมือนญาตินั้นคือลูกพระเจ้าพ่อแม่ก็ดีใจไม่กินก็อิ่มถ้าลูกทะเลาะกันมีอาหารแซ่บๆก็บ่อยากนี่ก็มันทีนี้คำสอนง่ายๆแบบนี้ก็เลยรวมฝรั่งรวมชาวตะวันตกชาวตะวันออกกลางในทะเลทรายให้อยู่เย็นเป็นสุขเห็นใจก็เห็นกันก็บอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้านะอย่าฆ่าจะแกงกันนะทีนี้ก็บอกว่าถ้าจะจนจะรวยจะมั่งมีสีสุขจะทุกข์จะยากจะสวยจะขี้เลยมันแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสร้างสรรค์ให้ทำเองไม่ได้จึงบอกว่า depend on the purpose of God มันก็แล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทีนี้พอมาถึงหน้าหนาวหิมะลงลูกพระเจ้าต้องมานั่งจับเจ้าบันไดดังไฟฝิงบัดทุกปีถึงเวลาหิมะลงลูกพระเจ้าต้องมานั่งจับเจ้าทีนี้มันเริ่มคิดธรรมชาติบีบหนาวเกินไปหิมะปกคลุมจนหาอยู่หากินไม่ได้ก่อนจะถึงหน้าหนาวทุกปีเขาต้องหาฟืนมากองหาอาหารมาตุนทำบ้านฉาบด้วยดินอย่างดีทำท่อป่องไฟขึ้นเราจะเห็นเรือนฝรั่งโบราณมีป่องไฟนั่งฝิงไฟบัดฝิงไฟในคืดได้บัดเป็นอย่างน้อพระเจ้าจังเหตุให้เฮาหนาวแท้ Why the God cruel right this เป็นอย่างพระเจ้าคือโหดหายปานนี้ฉนอว่าซั่นได้บัดนี่เริ่มคิดทําอย่างไรปีหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกเราจะต้องดีกว่าปีนี้มีเวลาคิดนั่งฝิงไฟคิดจะต้องสร้างฮีตเตอร์สร้างแอร์สร้างอะไรขึ้นมาพ่อคิดได้แค่นี้ตายไปลูกคิดต่อแค่นี้ล้านคิดต่อแค่นี้เลนคิดเป็นว่าพันบาทแนวความคิดของเขาแสวงหาปัญญาแสวงหาความเป็นเลิศมุ่งไปที่การแก้ปัญหานานๆเข้าก็ค่อยแก้ปัญหาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเริ่มเมินพระเจ้าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาอีกเห็นม้าวิ่งไวๆเห็ดจังไรสิแลนไวขึ้นมาได้หนอเห็นนกบินเห็ดจังไรหนอสิบินเป็นขึ้นนกหนอเห็นสมุดน้ำไปได้คือป่านี่หนอก็เริ่มคิดคิดแล้วก็มาจำลองมาทำทีละเล็กทีละน้อยวิวัฒนาการไปได้รถได้เครื่องบินได้เรือได้เรือดำน้ำได้จรวดนี่แนวคิดอันนี้ขึ้นมาเอาไปเอามาบันในน้ำและเขาบ่มีเตาตำตักปัดทั้งของสุกของดิบของห่อนของเย็นเกิดมีมาพร้อมเพิ่นเอิ้นว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตไม่ใช่พระเจ้าเพื่อชีวิตซะแล้วมาถึงช่วงนี้คนรุ่นใหม่ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าจะคิดเรื่องพระเจ้ามีจริงหรือไม่ถูกลากคอขึ้นศาลอินควิซิชั่นสารไต่สวนศรัทธาบ่คิดดีกว่าคิดแต่เรื่องสิแก้ปัญหาเนี่ยในที่สุดก็เจริญดิ่ง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 ทางวิทยาศาสตร์ไทยเฮามันบ่มีแนวบีบปานนี่หนาวจักหน่อยกับบ่กี่เดือนหาผ้าห่มใหญ่ๆปลูกฝ่ายสวนใหญ่ๆขึ้นนอนโกนทาดปืนเศร้าสวยๆมากหาฟืนมาดังฟิงไฟต้นอกโลปูปลาหน้าน้ำกับผู้อื่นมันไม่ถูกบีบมากนักคนไทยก็เลยเฉยๆเรื่อยๆอยู่เย็นเป็นสุขกันย่ามห่อนก็ล่องแซน้ำน้ำกระเบิดธรรมชาติไม่บีบให้แนวคิดของคนไทยก็เลยเฉยบัดนี้ศาสนาพุทธเข้ามาประแท้งถือใจหลังเถื่อขี้ข้านก็เอาพระพุทธเจ้ามาอ้างเองเอ้ยสันดินสันโยดไปยังว่าคนว่าตายแล้วบ่ได้ยังดอกพระพุทธเจ้าวันโลภมันถูกตัวนอนเลยบัดเรียกว่าขี้เกียจอยากมีความสุขเอาพระพุทธเจ้าคนมาอ้างกันย่ามขี้ข้านขึ้นเพิ่นบ่ได้สอนแนวนั้นมันไม่เป็นบูรณาการเพิ่นสอน 100% เอามาใส่ 20% คือกันกับรถ4ล้อเอามาใส่2ล้อหนึ่งมาสิแล่นได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะจะไว้ให้ดีทีนี้พวกฝรั่งพอเจริญขึ้นหนักๆไม่สนใจทางพระเจ้าตรงนี้เขาเรียกว่าคันเจรันไครซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมลูกหลานฝรั่งรุ่นใหม่แต่ก่อนพวกผู้เฒ่าเดินไปเตะสะดุดสุดต่อตกใจนี่เอิ้นหาพระเจ้าโอ้ my god so heavy god โอ้ยพระเจ้าของข่อยซอยข่อยแน่เดี๋ยวนี้บ่จักสั่นย่างไปเหยียบไฟเจ้าของไปเตะสะดุดหันหน้าขึ้นฟ้า4มือขึ้นฟ้ากาโมติพันธ์อาเยกามาโดคริสโตโคตรพ่อโคตรแม่มึงด่าขึ้นไปผู้ได้บัดเนี่ยเป็นหยังจังให้พ่อแกมันเตะสะดุดเหยียบไฟว่าซั่นเจ้าของแท้ๆน่ะย่างไปเหยียบไฟไปเตะสะดุดบ่มีสติคําที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าใครจะไปเปิดดิกชันนารีสอเศรษฐบุตรเล่มใหญ่ๆนั้นไม่พบไม่มีความหมายแต่คำพูดเมื่อกี้เป็นภาษากรีกเพราะกรีกนี่เป็นต้นตำรับแนวความคิดทิศทางของสังคมฝรั่งตั้งแต่เดคาสลัสเซนเฮเกนฮอบอริสโตเติลอนักลักโกรัสเพลโตทั้งหมดเป็นชาวกรีกคำพูดเมื่อกี้นี่เป็นภาษากรีก
กาโมดิปานาเยกาโมโตคริสโตอันคิเลียฟันลงเกษตรอันคิเลียนี่เป็นคำหยาบระดับที่แสนจะหยาบซุปเปอร์หยาบแนวเหนียวนะแนวเหนียวของผู้ใช่นะด่าพระเจ้าฟันอันคิเลียนี่เป็นว่าด่าอย่างหยาบคายทำไมอาตมาจึงรู้ภาษานี้เคยเป็นนายปกครองชาวเกมาก็หลายปีเมื่อสมัยสร้างสนามบินอยู่ 2-3 สนามบินขั้นบวชนี่ว่ามันจะได้เงินเดือน 200,000 กว่าระดับปัดเนี่ยสมัยก่อนบวชเงินเดือน 4-50,000 เข้าไปแล้วก็มันก็10กว่าเกือบ20ปีแล้วก็พอจะจำได้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องศาสนาพวก New Relationพ่อแม่ฝรั่งปวดหัวลูกไม่เชื่อฟังเรื่องพระเจ้าเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องรีเดมชันเรื่องไทยบาปเรื่องซินฟูลเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยเขาไม่มีเขาพอใจที่จะบอกถ้าเราถามว่าคุณถือศาสนาอะไร 80% คนรุ่นใหม่จะบอกว่าพ่อแม่ถือคริสต์แต่ฉันเอง free mind I'm free mind not necessary to have any religion we are stand on valet ไม่จำเป็นจะต้องมีศาสนาใดๆฉันยืนอยู่บนขาของฉันไอ้คำว่ายืนอยู่บนขาของฉันเนี่ยมันสะท้อนไปหาศาสนาพระเจ้าความหมายว่าพระเจ้าไม่ได้มาอุ้มฉันฉันจะไปไหนฉันก็ไปของฉันเองฉันหนาวฉันหน้าผ้าห่มฉันหิวฉันหากินไม่มีใครมาป้อนตรงนี้เลยไปกระทบกระเทือนสังคมอย่างใหญ่หลวงจนเกิดอาการระลึกต่อไปนี้ปัญหาสังคมจะใหญ่หลวงแล้วเกิดวิกฤตการณ์ก็เลยคนเฒ่าคนแก่นี่เขาระวังเขามองนะเขาก็รับผิดชอบต่อสังคมเขาอยากให้ลูกให้เต้าได้มีศาสนาได้มีพระเจ้าเรียกร้องให้ทางรัฐบาลให้รัฐบาลนี้จัดการศึกษาใหม่ back to basic return to basic ให้จัดการศึกษานี้กลับคืนไปแบบเดิมให้มีพระเจ้าให้ได้สอนวิชาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้าสอนอย่างไรเด็กก็ไม่สนใจถึงขนาดเอาใส่ในเงินถ้าใครเห็นเงินดอลลาร์สมัยก่อนนะเพราะว่ามันได้เดินทางมาไกลประชาธิปไตยกับศาสนาเนี่ยค่อยๆเดินทางออกมาทะเลาะกันอยู่ในสภาคนหนึ่งถือคริสเตียนเดโมแครตอีกพวกหนึ่งถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อีกพวกหนึ่งถือนิกายแคทอลิกแล้วก็ไปทะเลาะกันอยู่ในสภาเป็นเหตุให้อย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแยกการเมืองกับศาสนาออกเลยเขาเรียกว่า Church and State Separationแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันเมื่อออกจากกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้คนพื้นบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เรียกร้องการศึกษาใหม่ให้การศึกษานี่มีเรื่องศาสนาเขาไม่กล้าจะทำอย่างไรเขาก็เขียนใส่เงินในเงินดอลลาร์รุ่นเก่าสัก30ปีย้อนหลังไปเนี่ยเราจะเห็นเขาเขียนไว้ในวงกลมเป็นเส้นขาวๆ In God We Trust นี่คำหนึ่งแล้วบางเงินเราก็จะเห็นอีกคำหนึ่งว่าประชาชาติหนึ่งเดียว One Nation Under God เขาเขียนไว้แปลว่าประชาชาติหนึ่งเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าบางครั้งเขาก็เขียนว่า In God We Trust อาตมาเห็นแล้วยังนึกไทยเฮานี่นาสิเฮ็ดเงินแนวนี้ In God We Trust แปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้า One Nation Under God ประชาชาติอันหนึ่งเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือการปลุกสำนึกให้ชนชาติเขามีศาสนาอาตมาว่าไอเดียนี้มันดีน่าจะเสนอถ้าผู้ใดเป็นผู้แทนเป็นนักการเมืองเงินไทยนี่ตรงวงกลมๆขาวๆเนี่ยน่าจะได้เขียนอาสิทธิ์พระพุทธเจ้านั่นใส่นะมิยะทนังธนมันเวติกินจิข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งว่าเมื่อคุณตายทรัพย์สักนิดไม่ได้ตามคุณไปนะให้มันมีสติให้มันตื่นตัววาบเลยขันใบใหญ่ๆบัดนั้นเอาขึ้นมาให้มันมีอัฏฐาจะทริธาจะสัพเพมัจจะปรายนาอีกข้างหนึ่งก็ว่าทั้งคนรวยทั้งคนจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนนะว่าสั้นๆมันยังจะได้สวงในอนุดมเมาแต่ตายแต่น้ำเงินอนุดขากันแกงกันย้อนเงินนะครับทีนี้มาถึงช่วงนี้ศาสนาของเขาถูกแสงของวิทยาศาสตร์ก็อับแสงมันไม่ทนต่อการพิสูจน์คนรุ่นใหม่ก็เลยยังไม่รู้จะเอาอย่างไรนักการศึกษาผู้ที่จัดการระบบการศึกษาก็เลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องแพงเงินนะก็แกกๆมันรบกวนทีนี้นักการศึกษารุ่นใหม่เนี่ยที่จะจัดระบบการศึกษาเนี่ยก็เลยเอาใหม่ว่าเราจะต้องเอาศาสนาทุกศาสนามาเสนอเพราะนั้นในคอนเลจในมหาวิทยาลัย
เขาจะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโซโลอัสเตอร์ศาสนาวอเตอร์ศาสนาซิกฮาริกิสนาเอามาหมดเลยแล้วก็จัดเป็นแผนก Divinity School Theological School ให้นักเรียนของเขาได้เรียนอยากเรียนศาสนาไหนเรียนเลยอยากเรียนหมดเลยก็ได้ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธได้รับการสนใจอย่างมากจากคนรุ่นใหม่ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา 2-3,000 คนเดี๋ยวนี้5ล้านเกือบ6ล้านคนปีนี้อาตมาได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม33รัฐหลังจากแสดงธรรมที่นี่จบกลับไปนี่ทางสกลนครเอาครูผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ใหญ่ท่านหัวหน้าการเข้ามาอบรมที่วัด3วันวันที่15 16 17